สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมขอเชิญทุกท่านรับฟังสปอยเรื่องราวของพรานปราบจระเข้แห่งตำนานในไกรทอง2544คำเตือนคลิปนี้มีสปอยใครที่ชอบฟังสปอยอยู่แล้วก็อย่ารีบปิดคลิปนี้ไปไหนนะครับเรื่องราวเริ่มขึ้นณถ้ำทองใต้บาดาลซึ่งภายในถ้ำนั้นมีลูกแก้ววิเศษที่เป่งแสงสาดส่องไปทั่วถ้ำและเมื่อสัตว์ชนิดใดหลงเข้ามาอยู่ภายในจะทำให้สัตว์เหล่านั้นกลายร่างเป็นมนุษย์ไม่นานถ้ำทองแห่งนี้ก็ถูกปกครองโดยฝูงจระเข้ซึ่งขณะที่อยู่ในถ้ำเราจระเข้ทั้งหมดต่างก็กลายร่างเป็นมนุษย์พร้อมทั้งได้รับพลังพิเศษต่างๆมาครอบครองในตอนนั้นพญาจระเข้นามว่าท้าวรำไพผู้เป็นเจ้าแห่งจระเข้ทั้งมวลก็ได้ขึ้นครองถ้ำทองและลูกแก้ววิเศษจากนั้นท่านจึงตัดสินใจจะตั้งจิตไปทางธรรมบำเพ็ญศีลอยู่ภายในถ้ำและจะไม่ขอกินเนื้อสัตว์ทั้งหลายอีกตลอดชีวิตแต่ทางฝ่ายท้าวโคจรผู้เป็นลูกชายและชาละวันผู้เป็นหลานกลับมีความคิดที่ต่างออกไปในเมื่อเรามีทั้งมนต์วิเศษและอำนาจบารมีสัตว์ทั้งหลายบนโลกก็เป็นแค่อาหารอันโอชาของเราเท่านั้นนั่นทำให้ท้าวโคจรออกอาราวาสในเขตเมืองพิจิตรเนื่องจากเมืองพิจิตรนั้นมีรุ่มน้ำที่อุดมสมบูรณ์ชาวบ้านมากมายต่างมาทำมาค้าขายในแหล่งน้ำละแวกนี้เป็นประจำท้าวโคจรจึงมีคนให้กินอย่างอิ่มน้ำสำราญตลอดไม่เคยขาดนั่นทำให้ชาวบ้านมากมายต่างได้รับความเดือดร้อนจากการถูกจระเข้ยักษ์โจมตีและเมื่อเหตุการณ์ร้ายแรงเกินจะแก้ไขท่านเศรษฐีสามารถจึงตัดสินใจประกาศหาพรานจระเข้ผู้มีฝีมือมาปราบโดยใครที่สามารถปราบมันได้ก็จะได้รับเงินรางวัล 1,000 ชั่งซึ่งพรานจระเข้มากมายต่างก็พากันมาลองดีแต่ก็ต้องกลายเป็นอาหารจานด่วนไปเสียทุกรายจนกระทั่งพรานจระเข้จากเมืองนนบุรีที่มีนามว่าขุนไกรและมีลูกชายชื่อไกรทองได้อาสามาปราบท้าวโคจรที่เมืองพิจิตรโดยศึกระหว่างคนกับจระเข้นั้นรุนแรงมากแต่ด้วยความมากประสบการณ์ของขุนไกรเขาก็สามารถปราบท้าวโคจรได้สำเร็จในระหว่างที่ชาวบ้านกำลังดีใจที่จระเข้ยักษ์ถูกปราบทุกคนกลับหารู้ไม่ว่าจระเข้ยักษ์ตัวนั้นไม่ใช่ท้าวโคจรแต่เป็นไอ้ด่างเกยชัยตั้งหากเมื่อขุนไกรไม่ทันระวังตัวเขาก็ถูกท้าวโคจรตัวจริงเขมือบร่างลงใต้น้ำไปต่อหน้าต่อตาของไกรทองทำให้ไกรทองเสียใจอย่างหาที่สุดมิได้เขาจึงตัดสินใจจะแก้แค้นโดยการฆ่าจระเข้ทุกตัวจึงเดินทางกลับเมืองนนบุรีเพื่อมาฝึกวิชากับอาจารย์คงผู้ซึ่งเป็นอาจารย์ของขุนไกรการฝึกของไกรทองนั้นสุดแสนจะยากลำบากนอกจากต้องเรียนรู้เรื่องศิลปะการต่อสู้เขาก็ยังต้องศึกษาเรื่องวิถีชีวิตของสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนและที่สำคัญคือเรื่องวิชาอาคมที่จะใช้ปราบจระเข้พลังพิเศษซึ่งจระเข้เหล่านี้จะมีฤทธิ์มากกว่าจระเข้ปกติทั่วไปหากนายพรานไม่มีของขลังหรืออาคมใช้ต่อก่อนก็มีแต่ไปหาที่ตายเปล่าๆจากนั้นวันเวลาก็ผ่านไปหลายปีจนเรื่องเศร้าของเราจระเข้ก็เกิดขึ้นเมื่อท้าวโคจรได้เข้าปะทะกับจระเข้ยักษ์ต่างถิ่นอย่างท้าวแสนตากับพญาพันวังการต่อสู้นั้นดูเดือดเลือดพล่านและดำเนินไปหลายชั่วโมงทำให้พญาจระเข้ทั้ง3ต่างก็ได้รับบาดเจ็บอย่างสาหัสจนทนพิษบาดแผลไม่ไหวและก็พากันสิ้นใจตายไปพร้อมกันเมื่อท้าวโคจรตายชาละวันผู้เป็นบุตรชายก็ได้ขึ้นครองถ้ำทองโดยชอบธรรมซึ่งชาละวันเองก็มีนิสัยที่ไม่ต่างจากพ่อเอาแต่ออกอารวาสจับชาวบ้านกินแบบนับไม่ถ้วนจนเมื่อโตเป็นหนุ่มชาละวันก็มีนิสัยเจ้าชู้มากๆมีเมียถึง2คนนั่นคือจระเข้เพศเมียนางวิมาลาและเลื่อมลายวันส่วนเรื่องพลังพิเศษของชาละวันนั้นก็คือขนาดตัวที่ใหญ่โตมโหฬารวัดความยาวจากปลายจมูกจนถึงปลายหางได้ถึง 7.60 เมตรกินคนที่สูง190ซมได้ถึง4คนหรือเท่ากับวัวตัวใหญ่2ตัวได้อย่างสบายสบายเมื่อวันเวลายิ่งผ่านไปพญาชาละวันก็ยิ่งมีแต่ดุร้ายขึ้นเรื่อยๆทำให้ชาวบ้านต่างหวาดกลัวแหล่งน้ำจนแทบไม่กล้าเล่นเรือทำมาหากินทำให้เศรษฐกิจการค้าเริ่มตกต่ำชาวบ้านจึงนำเรื่องนี้ไปปรึกษาท่านเศรษฐีว่าเราควรจะแก้ไขอย่างไรทางเศรษฐีสามารถก็คิดออกแค่วิธีเดียวนั่นคือการทำพิธีเสียบตาบาเพื่อปัดรังควานโดยการให้สาวพรหมจรรย์ทั้ง8คนนุ่งชุดขาวนำดอกไม้และตุ๊กตาดินปั้นใส่แพลอยไปที่กลางน้ำส่วนเรื่องความปลอดภัย
ทางเศรษฐีสามารถจะจ้างพรานจระเข้จากทั่วทุกสารทิศมาทำหน้าที่คุ้มกันและระวังภัยแถมเศรษฐีสามารถก็จะให้ลูกสาวของตนเป็นผู้นำในการทำพิธีซึ่งลูกสาวของเศรษฐีสามารถมีทั้งหมด2คนคนโตชื่อตะเภาแก้วและคนเล็กชื่อตะเภาทองจากนั้นภาพก็ตัดมาทางไกลทองเมื่อเรียนสำเร็จจบหลักเขาก็ได้กลายเป็นพรานจระเข้อย่างเต็มตัวไกลทองมีทั้งฝีมือที่เก่งกาจปราดเปรียวว่องไวและของขลังบวกอาคมพร้อมสับส่วนที่เก่งที่สุดก็คือการดำน้ำซึ่งเขาสามารถดำน้ำได้นานเกือบ20นาทีเลยทีเดียววันหนึ่งไกรทองก็ได้ยินข่าวเรื่องพิธีเสียบตะบะในเมืองพิจิตรแถมยังมีประกาศรับสมัครพรานจระเข้ไปทำหน้าที่คุ้มกันระวังภัยให้ชาวบ้านด้วยความเกลียดชังเหล่าจระเข้ฝั่งเมืองพิจิตรทำให้ไกรทองตัดสินใจสมัครเข้าเป็นพรานระวังภัยและชวนเพื่อนสนิทที่ชื่อว่าเปลวเดินทางมุ่งสู่เมืองพิจิตรในทันทีและเมื่อทั้งคู่เดินทางมาถึงสถานที่เตรียมงานไกรทองก็บังเอิญมาพบกับตะเภาทองซึ่งแน่นอนไกรทองตกหลุมรักเธอตั้งแต่แรกเห็นส่วนตะเภาทองเองก็เขินอายจนทำอะไรไม่ถูกเลยเดินหนีออกไปจากงานจากนั้นพอรุ่งเช้าขณะที่ชาวบ้านกำลังจะเริ่มทำพิธีทางไกรทองที่สังเกตเห็นตะเภาทองก็รีบบุกจีบแบบไม่รีรอซึ่งลีลาการจีบของไกรทองนั้นก็ไม่ใช่เล่นเอาซะตะเภาทองเองก็เผลอตกหลุมรักเขาอย่างจังเช่นกันแต่ความหวานคงต้องพักไว้ก่อนเนื่องจากพิธีนั้นได้เริ่มขึ้นแล้วชาวบ้านต่างพากันมาร่วมงานเป็นจำนวนมากส่วนพานจระเข้เองก็เช่นกันมีทั้งกลุ่มที่เฝ้าระวังจากทางน้ำและทางบกเรียกได้ว่าคุมเข้มไม่ให้จระเข้หน้าไหนก็อารวาสได้เลยและเมื่อพิธีเสียบตะบะดำเนินไปได้ไม่กี่นาทีขณะที่บรรดาสาวพรหมจรรย์ทั้ง8กำลังนำแพลงน้ำสภาพอากาศก็เริ่มแปรปรวนมีทั้งลมและพายุขนาดย่อมเข้าซัดประรำพิธีจนแตกกระเจิงเอาซะชาวบ้านพากันวิ่งหนีอย่างชุลมุนซึ่งผู้ที่สร้างลมพายุก็ไม่ใช่ใครมันคือพญาชลวันที่ตั้งใจมาอารวาสในพิธีโดยเฉพาะชลวันได้ลงมือฆ่าพานจระเข้ตายไปหลาย10คนก่อนที่มันจะบังเอิญหันไปเห็นตะเภาทองและด้วยความสวยของนางก็ทำให้ชลวันเกิดหวั่นไหวมันจึงตัดสินใจพุ่งตัวเข้าตะเภาทองกลับไปที่ถ้ำในทันใดทางไกรทองที่เห็นเหตุการณ์ก็ไม่รอช้ารีบพุ่งลงน้ำตามไปแต่เนื่องจากใต้น้ำมันมืดมากเขาจึงตามไม่ทันส่วนทางชาวบ้านทุกคนก็ต่างตกตะลึงที่ตะเภาทองถูกจระเข้ยักษ์คาบไปทางท่านเศรษฐีที่พึ่งตั้งสติได้ก็โกรธสุดขีดจึงประกาศไปทั่วงานว่าถ้าใครฆ่าไอ้เข้ยักษ์ตัวนี้ได้ข้าจะขอแบ่งสมบัติให้ครึ่งหนึ่งรวมทั้งยกตะเภาแก้วลูกสาวคนโตให้เป็นเมียอีกด้วยฝ่ายไกรทองเองก็รีบกลับขึ้นบกและนำของขลังทั้งหมดที่มีลงไปจัดการไอ้เข้ยักษ์โดยการใช้เทียนอาคมที่สามารถจุดใต้น้ำได้ส่องนำทางแก่รอยหาที่อยู่ของมันและถ้าเจอเมื่อไหร่ไกรทองจะใช้มีดอีเน็บที่ตีจากเหล็กน้ำผีปลิดชีพมันอย่างไม่ลังเลส่วนทางชาละวันเมื่อพาตะเภาทองมาถึงอย่างถ้ำก็ร่ายมนต์สะกดจิตและเริ่มข่มขืนนางด้วยความใคร่แต่ทางวิมาลาและเลื่อมลายวันก็บังเอิญมาเห็นเข้าทำให้ทั้งสองไม่พอใจที่ผัวไปคาบเอามนุษย์ลงมาทำเมียขณะเดียวกันไกรทองก็สามารถแก่รอยจนมาถึงยังถ้ำได้สำเร็จและเมื่อเขาเข้าไปไกรทองก็เห็นชายหญิงกำลังทะเลาะกันไกรทองจึงสงสัยว่าทำไมถึงมีมนุษย์มาอาศัยอยู่ใต้บาดาลแต่เรื่องนั้นช่างมันก่อนไกรทองได้อาศัยจังหวะนี้วิ่งเข้าไปดึงตัวตะเภาทองออกมาแต่เขาก็ถูกชลวันขัดขวางไกรทองจึงใช้มีดแทงชลวันเข้าที่ท้องผลปรากฏว่ามีดอีเน็บของไกรทองนั้นเกิดเป็นสนิมจนใช้สู้ต่อไม่ได้ส่วนชลวันก็เจ็บแผลจนลุกไม่ขึ้นแถมมันยังตกตะลึงที่มีดอีเน็บเล่มเล็กๆสามารถทำให้มันบาดเจ็บได้ทางไกรทองก็ไม่รีรอรีบพาตะเภาทองหนีออกจากถ้ำแต่เมื่อไกรทองได้หันไปเห็นวิมาลากับเลื่อมลายวันก็ดันเกิดหลงใหลในความงามของทั้งสองแต่เขาก็ตั้งสติได้และรีบพาตะเภาทองว่ายน้ำกลับขึ้นบกได้สำเร็จส่วนทางวิมาลาเองก็ดูจะหลงเสน่ห์ในความหล่อเหลาของไกรทองเช่นกันถึงขนาดผัวโดนแทงยังไม่สนใจทางด้านไกรทองก็พาตะเภาทองมาส่งคืนให้ท่านเศรษฐีสามารถอย่างปลอดภัยแต่ตะเภาทองนั้นดันไม่สามารถพูดออกเสียงได้ไกรทองจึงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพ่อมนต์วิเศษของคนใต้บาดาล
ที่ใต้แม่น้ำแห่งนี้มีถ้ำทองของกลุ่มคนปริศนาที่สามารถหายใจในน้ำได้คนพวกนั้นต้องเป็นคนเลี้ยงไอ้เข้ยักษ์อย่างแน่นอนแต่ถึงอย่างนั้นชาวบ้านบางส่วนกลับไม่เชื่อในสิ่งที่ไก่ทองพูดเพราะมันดูอัศจรรย์เกินไปส่วนทางท่านเศรษฐีที่ได้เห็นถึงความเก่งกาจของไก่ทองก็ถูกอกถูกใจอย่างมากท่านจึงขอยกสมบัติให้ไก่ทองครึ่งหนึ่งพร้อมมอบตะเภาแก้วให้เป็นเมียแก่ไก่ทองตามที่ตนได้ประกาศไว้แต่เนื่องจากระหว่างทางที่กลับขึ้นบกตะเภาทองกลั้นหายใจในน้ำไม่ไหวทำให้ไก่ทองต้องคอยถ่ายออกซิเจนให้นางตลอดทางด้วยการจูบเศรษฐีสามารถก็กลัวลูกสาวจะโดนชาวบ้านนินทาจึงตัดสินใจยกตะเภาทองให้เป็นเมียไก่ทองอีกหนึ่งคนส่วนนายเปลวเพื่อนซีของไก่ทองก็ได้เมียเหมือนกันไม่มีน้อยหน้าจากนั้นในวันต่อมางานแต่งงานของ1ชาย2หญิงก็ได้ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สมฐานะมีคนมาร่วมแสดงความยินดีในงานมากมายแต่ระหว่างที่งานแต่งกำลังอบอวลไปด้วยความสุขทุกอย่างก็ต้องหยุดชะงักลงเมื่อชาละวันที่อยู่ในถ้ำทองสัมผัสได้ถึงงานแต่งงานของตะเภาทองทำให้ชาละวันบันดาลโทสะเสกลมพายุซัดใส่งานแต่งจนงานวุ่นวายไปหมดและในขณะที่เหตุการณ์กำลังชุลมุนไกลทองก็บังเอิญหันไปเห็นชายแก่ปริศนาเรียกเขาให้ไปพบที่เรือนท้ายหมู่บ้านเดี๋ยวเขาจะบอกความลับของคนใต้บาดาลให้ไกลทองได้ฟังแล้วภาพก็ตัดมาทางชาละวันที่กำลังพยายามนั่งบำเพ็ญเพียรรักษาบาดแผลโดยมีเลื่อมไรวันคอยดูแลรับใช้ทางเลื่อมไรวันเองก็เป็นห่วงผัวมากจึงถามไถ่ว่าท่านต้องอยู่ในถ้ำนี้อีกนานเท่าใดชาละวันจึงตอบคงอีกพักใหญ่ตลอดหลายปีมานี้ไม่เคยมีมนุษย์หน้าไหนทำร้ายเราได้นอกจากชายแก่คนหนึ่งที่คอยตามล่าเราอยู่ตลอดถ้าหากมันสองคนร่วมมือกันตัวเราคงลำบากแน่ชาละวันจึงตั้งใจจะบำเพ็ญเพียรอยู่แต่ในถ้ำและจะไม่ขอกินมนุษย์อีกเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ทางเลื่อมรายวันก็กลัวว่าชายแก่จะมาทำร้ายผัวสุดที่รักนางจึงตัดสินใจออกตามล่าชายแก่เพื่อปกป้องชาละวันผู้เป็นที่รักส่วนทางไก่ทองที่เดินทางมาถึงเรือนของชายแก่ปริศนาทั้งสองก็เริ่มพูดคุยกันถึงที่มาที่ไปซึ่งชายแก่คนนี้มีชื่อว่าตาสอยเมื่อหลายปีก่อนมีจระเข้ยักษ์ตัวหนึ่งได้คาบเมียของตาสอยลงไปกินต่อหน้าต่อตาของแก่หลังจากสูญเสียเมียสุดที่รักตาสอยก็ผันตัวมาเป็นพรานจระเข้เริ่มศึกษาและแกะรอยหาที่ซ่อนตัวของมันไปตามจุดต่างๆในเมืองพิจิตรจนตาสอยได้รู้ว่าไอ้จระเข้ยักษ์ตัวนั้นมันเป็นจระเข้ที่มีพลังพิเศษสามารถแปลงร่างเป็นคนได้อีกทั้งยังหนังเหนียวคงกระพันไร้ซึ่งอาวุธที่จะใช้ต่อก่อนหากแต่เมื่อวานนี้ไกรทองสามารถใช้มีดอีเน็บแทงมันเข้าแปลว่ามีดเล่มนั้นต้องเป็นหนึ่งในแร่ธาตุพิเศษที่หายากซึ่งตามตำนานว่าไว้จะมีอาวุธอยู่ชิ้นหนึ่งที่สามารถลบพลังพิเศษของทุกสรรพสิ่งได้นั่นคือหอกสตาโลหะสาตาวุธที่ทรงพลานุภาพซึ่งการสร้างหอกนั้นก็ต้องใช้แร่ธาตุทั้ง7ชนิดมาหลอมรวมกันจากนั้นจึงตีให้เป็นรูปและท่องคาถาลงอาคมตามตำราตลอดหลายปีมานี้ตาสอยจึงออกตามหาแร่ธาตุทั้ง7จนครบซึ่งได้แก่เหล็กทองคำทองแดงปรอดเงินเจ้าน้ำเงินและโลหะบริสุทธิ์ตาสอยจึงมอบแร่ธาตุทั้ง7ให้ไก่ทองรวมทั้งคัมภีร์พระเวทเพื่อใช้ท่องคาถาปลุกเสกแต่ขณะที่ทั้งคู่กำลังคุยกันจระเข้เลื่อมรายวันก็พุ่งโจมตีเรือนของตาสอยจนแกพลาดตกน้ำและโดนเลื่อมรายวันสังหารแต่เลื่อมรายวันเองก็ถูกตาสอยใช้มีดอาคมแทงจนบาดเจ็บนางจึงดำน้ำหนีกลับถ้ำไปส่วนทางไก่ทองก็ทำได้แค่ก่อเรือนไว้และทนดูตาสอยถูกฆ่าต่อหน้าแต่ยังโชคดีที่ไก่ทองได้แร่ธาตุทั้งหมดมาครบเขาจึงไม่รอช้ารีบทำพิธีสร้างหอกสตาโลหะเพื่อจะลงไปปราบพญาจระเข้ให้สิ้นซากทางเลื่อมรายวันก็รีบหนีกลับมาที่ถ้ำในสภาพที่บอบช้ำชาละวันจึงซึ้งในน้ำใจของเมียที่ยอมออกไปจัดการตะแก่นักราจระเข้ให้ชาละวันจึงตัดสินใจจะให้เมียทั้งสองของตนหลบอยู่ในถ้ำเพื่อความปลอดภัยแต่ตอนนั้นวิมาลายังอยู่ที่ห้องโถงฝั่งตรงข้ามชาละวันจึงรีบว่ายน้ำไปตามเมียส่วนทางไกลทองที่สร้างหอกสตาโลหะสำเร็จเสร็จสิ้นก็เร่มุ่งหน้าสู่ถ้ำทองด้วยการใช้คาถาใหม่ที่เพิ่งได้มาแวกทางน้ำแล้วเดินตรงไปยังถ้ำด้วยความเร็วโดยไกลทองได้บังเอิญเดิ
ินหลงมาเจอวิมาลาเข้าเขาจึงบังคับให้นางบอกที่ซ่อนของชาละวันทางวิมาลาก็ไม่ยอมบอกและพยายามหนีแต่ก็ไม่รอดซึ่งด้วยความที่ทั้งสองฝ่ายต่างก็แอบชอบกันและกันไกรทองจึงได้วิมาลาเป็นเมียตรงนั้นเลยประจวบเหมาะชาละวันที่มาตามวิมาลาก็ดันมาเห็นเข้ามันจึงอดใจไม่ไหวเข้าทำร้ายไกรทองหวังจะฆ่าให้ตายแต่ชาละวันก็เห็นหอกสัตโลหะทำให้มันกลัวจึงรีบหนีออกจากถ้ำเพื่อกายร่างเป็นจระเข้และทุ่มพลังทั้งหมดที่มีเข้าจัดการไกรทองส่วนไกรทองเองก็รีบว่ายน้ำกลับขึ้นแพและเตรียมตั้งรับการโจมตีของชาละวันซึ่งทั้งคู่ก็สู้กันได้อย่างสูสีชาละวันกระโดดพุ่งตัวหวังจะขย่ำไกรทองให้ตายแต่ไกรทองก็หลบได้ซึ่งตอนนั้นชาวบ้านทุกคนก็ยืนเชียร์ไกรทองอยู่อีกฝั่งของแม่น้ำแต่ทางชาละวันที่พละกำลังมากกว่าก็กระโดดเอาตัวทับร่างของไกรทองทำให้ไกรทองขยับตัวไม่ได้แต่โชคดีที่ตอนนั้นไกรทองได้คว้าหอกสัตโลหะแทงชาละวันเข้าอย่างจังไปหนึ่งแผลทำให้ชาละวันเริ่มอ่อนล้าเนื่องจากหอกสัตโลหะกำลังลบล้างพลังพิเศษทั้งหมดของชาละวันทิ้งทำให้เขี้ยวแก้วของชาละวันนั้นหมดพลังนั่นจึงเป็นโอกาสให้ไกรทองใช้หอกแทงชาละวันซ้ำไปซ้ำมาจนเขาสามารถสังหารชาละวันได้สำเร็จเมื่อชาละวันถูกสังหารตะเภาทองก็กลับมาพูดได้อีกครั้งจากนั้นร่างของชาละวันก็ถูกพวกชาวบ้านลากขึ้นไปกระทืบหมดกันพญาจระเข้และไก่ทองก็กลายเป็นวีรบุรุษผู้ปกป้องเมืองพิจิตรจากนั้นวันเวลาก็ผ่านไปทางไก่ทองนั้นถึงจะสุขสมมีพร้อมทุกอย่างแต่เขาก็ยังคิดถึงวิมาลาอยู่เสมอไกรทองจึงมักแอบลงไปหานางที่ถ้ำทองเป็นประจำแถมไกรทองก็ยังได้เลื่อมลายวันมาเป็นเมียเพิ่มอีกหนึ่งคนเรียกได้ว่าฟันหมดทั้งคนทั้งจระเข้และตำนานของพรานจระเข้ผู้ปราบพญาชาละวันก็ถูกเล่าขานต่อไปจนถึงปัจจุบันและหนังของเราก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับไก่ทอง2544แล้วหนังเรื่องนี้ก็ทำคะแนนจากเว็บ IMDB ไป 4.6 คะแนนส่วนทางเว็บมะเขือเน่าฝ่ายนักวิจารณ์และฝ่ายคนดูทั่วไปมามีการลงคะแนนใดๆเก็บความรู้เล็กน้อยข้อที่1หนังเรื่องนี้ออกฉายในวันที่16พฤศจิกายนพ.ศ. 2544และกำกับโดยคุณสุทัศน์อินทรานุปกรณ์ข้อที่2ไกรทอง2544เป็นหนังที่ล้มเหลวในทุกๆด้านทั้งบทที่ไม่สมเหตุสมผลและงานภาพแสงสีเสียงต่างถูกนักวิจารณ์และคนดูถล่มอย่างหนักทำให้หนังเรื่องนี้กลายเป็นหนังเจ๊งไปโดยปริยายและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มติดตามเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่จะตามมาในอนาคตหากมีข้อติชมก็เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ